ตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทศรีขอรภูมินะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนเข้ามาก็จะเสียเงินค่าเข้า10บาทนะครับสำหรับคนไทยนะครับอาณาบริเวณโดยรอบก็คนศรีขอรภูมิแล้วดูแลเป็นอย่างดีนะครับเสียค่าเข้าชมของบำรุงรักษานิดนึงหมู่ปราสาทตรงนู้นที่เห็นดูแลรักษาได้งดงามมากปราสาทองค์กลางนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีทับหลังที่เป็นศิวะนาตราชนะครับตรงนั้นถ้ามาก็ต้องถ่ายรูปกับทับหลังเอาไว้มีให้อาหารปลาด้วยแล้วเดินไปดูนิดนึงกับทับหลังปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทศรีละครศรีขอรภูมิก็คือปราสาทบ้านละแงงนะครับอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยปราสาทก่ออิฐไม่สองปูนนะครับจำนวน5หลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันขนาดกว้าง25เมตรยาว26เมตรและสูง 1.50 เมตรมีคูน้ำขนาด111เมตรล้อมทั้ง4ด้านนะครับเว้นทางเข้าด้านทิศตะวันออกแผ่นศิลาทับหลังเหนือกรอบประตูปราสาทหลังประธานสลักเป็นพระศิวะนาตราช10กรนะครับทรงฟ้อนลำอยู่เหนือเกียรติมุขภายในโค้งลายท่อพวงมาลัยสลักเป็นภาพพระคเนศนะครับเดี๋ยวเราไปดูพระศิวะนาตราชกันเป็นไฮไลท์ของปราสาทศรีขอรภูมินะครับทับหลังศิวานาตราชที่นี่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านักจะพาโรงเรียนนักเรียนในร้อยมาชมปราสาทศรีขอรภูมิเป็นประจำนะครับแล้วก็ขบวนรถไฟ B&O นะครับ Orient Express ก็จะมาท่องเที่ยวรูททางนี้ปีละ1ครั้งนะครับนะครับทับหลังศิวานาตราชสภาพโดยสมบูรณ์แล้วก็งดงามมากๆพูดอะไรงงฮะ